คุณผู้ชมครับตอนนี้ผ่านมาเกือบ1เดือนแล้วนะครับกับเหตุการณ์รถทัศนศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีไฟไหม้นะครับแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับวันนี้อีกฝั่งนึงคือทางสว.อลงกฎเนี่ยได้มีการพาญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง23คนเข้าไปร้องเรียนที่กองปราบนะครับขอให้มีการเอาผิดกับอีก4หน่วยงานนะครับในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับโดยวันนี้นะครับทางคุณอลงกฎวรกีนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าอุทัยด้วยนะครับพาญาติๆของผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่กองบังคับการปราบปรามนะครับเพื่อที่จะให้ขอให้มีการตรวจสอบหน่วยงานที่อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่ง4หน่วยงานที่ว่านะครับก็ประกอบด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีทีมวิศวกรที่ตรวจสอบการติดตั้งถังแก๊สนะพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีและอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วมีการเปิดเผยด้วยว่าวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้ไปยื่นหนังสือถึงบก.ปปป.แล้วครั้งหนึ่งแต่ทางปปป.เนี่ยมีการแจ้งกลับมาว่าสว.อลงกฎเองไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงวันนี้นะครับทางสว.อลงกฎเลยพาผู้เสียหายและเอกสารที่มีการลงนามมายื่นเพื่อขอให้มีการตั้งเรื่องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับทราบว่าทางกรมการขนส่งทางบกได้มีการตั้งเรื่องเพื่อสอบวินัยกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเจ้าหน้าที่วิศวกรและนายช่างแล้วแต่ส่วนตัวของทางสว.อลงกฎเนี่ยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจึงควรเอาผิดทางอาญาและทางแพ่งด้วยควบคู่กับการสอบสวนทางวินัยเพื่อให้ครอบครัวของผู้เสียหายได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมเพราะว่าพร้อมกับมีการพูดถึงด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดไม่เคยติดต่อมาเพื่อที่จะเยียวยาผู้เสียหายด้วยครับครอบคลุมทั้งขนส่งจังหวัดวิศวกรแล้วก็พลังงานแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดครับสิงห์บุรีครับนะเลยต้องมายื่นอีกรอบนึงครับตรงนี้ครับนะฮะซึ่งสอบสวนกลางบอกว่าถ้าครบถ้วนแบบนี้ปั๊บสอบสวนกลางสามารถที่จะดำเนินการเอาผิดผู้เกี่ยวข้องได้หมดเลยครับเอาผิดตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่งทางอาญาก็คือดำเนินคดีในทางกฎหมายก็คือในเรื่องของการจำคุกแล้วก็เสียค่าปรับส่วนกรณีทางแพ่งคือให้มีการเยียวยาค่าเสียหายชดเชยกับตัวครอบครัวผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้บาดเจ็บครับตรงนี้ครับไม่เคยติดต่ออะไรเลยครับไม่มีความเคลื่อนไหวเลยจึงต้องมาร้องเรียนที่สอบสวนการนี้ให้ดำเนินคดีกับทั้ง4บุคคลนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือทางมุมของบิดานะของน้องคนหนึ่งนะที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ตอนนั้นมีข่าวกันบอกว่าคือตัวน้องเนี่ยเหมือนลงมาจากรถได้แล้วนะหนีจากไฟไหม้ลงมาทันแต่ว่าน้องเนี่ยกลับเข้าไปช่วยเพื่อนในรถนะจนท้ายที่สุดน้องก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยนะครับวันนี้ทางคุณพ่อเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้รับการดูแลจากภาครัฐแต่ในมุมนึงก็คือสภาพจิตใจยังย่ำแย่นะครับจึงอยากจะขอให้ทุกหน่วยงานช่วยเป็นกระบอกเสียงด้วยเพื่อขอความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในทางฝั่งของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเสนอมาตรการความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองเด็กตามหลักสิทธิมนุษยชนจากโศกนาฏกรรมรถทัศนศึกษา3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกคือให้ครม.กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายเร่งด่วนให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบนะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการมีคำสั่งไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์เพื่อกำกับติดตามการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงพิจารณายกเลิกการใช้รถโดยสาร2ชั้นและรถที่ติดตั้งถังก๊าซธรรมชาติอัดนะหรือว่า CNG เป็นเชื้อเพลิงมาใช้เป็นรถทัศนศึกษาและรถโดยสารสาธารณะด้วยนะครับอันนี้คือดูครอบคลุมไปเลยนะครับข้อที่2ก็คือให้ครม.มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกเข้มงวดเรื่องของการต่อใบอนุญาตและการขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงรถส่วนตำรวจก็ต้องตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับรถที่ดัดแปลงอย่างเข้มงวดด้วยบางครั้งเนี่ยมันจะมีที่ดัดแปลงแล้วไม่ได้รับอนุญาตนะครับรวมถึงให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสภาพรถคนขับหรือประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาการจ้างรถทัศนศึกษาด้วยนะครับและข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือให้กระทรวงศึกษาธิการปรับหลักเกณฑ์การจัดทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับช่วงวัยของเด็กจัดทำหลักสูตรภาคบังคับให้มีเนื้อหาการเผชิญเหตุฉุกเฉินพร้อมกับมีการฝึกภาคปฏิบัติทุกๆปีด้วยครับ